ครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งชุดแทงค์ Epson TX 121ครับตัวนี้มีสเกตนะครับขั้นตอนแรกก็หยิบชุดแทงค์เวทอิงของเราครับมาเตรียมนะครับตะแคงก่อนอื่นก็ต้องตะแคงเพื่อปรับแรงดันในเสร็จแล้วเราก็ไล่ฟองอากาศถ้ามีฟองอากาศในสายโดยการใช้ไขควงแบนนะครับเปิดช่องที่มีฟองอากาศอยู่ตามสีสมมติสีเหลืองนะครับก็ใช้สลิงครับดึงฟองอากาศในสายจนฟองอากาศหายไปหมดนะครับโดยน้ำหมึกจะขึ้นมาสักประมาณ2 ซีซีถือว่าแล้วค่อยดึงออกโดยการหมุนแล้วก็ยกขึ้นเพื่อไม่ให้หมึกกระเด็นการไล่สายน้ำหมึกในสายนะครับให้เปิดจุกระบายอากาศทุกครั้งครับเมื่อเราเตรียมไล่อากาศในสายน้ำหมึกพร้อมแล้วก็ไปดูที่ตัวเครื่องนะครับจะเป็นการแต่งจัดเตรียมเครื่องโดยการถ้าเกิดเราจะจับมาแล้วมาใส่ชุดแทงค์เลยมันจะใส่ไม่ได้นะครับรุ่นนี้มีอยู่2วิธีที่ทำได้คือให้ตัวเปิดเครื่องนะให้ตัวตลับมันวิ่งมาตัวแท่นตลับวิ่งมาตรงกลางนะครับแล้วถอดปลั๊กออกครับตลับมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับให้เอาเหล็กหรือไขควงยาวๆครับดันสลักตัวข้างในครับควงด้ามยาวนะครับดันสลักตัวขาวๆด้านในดันเข้าไปข้างในครับแต่วิธีนี้มันจะยากเพราะว่ามันมีช่องเล็กถ้าให้ดีก็จะใช้วิธีแรกอย่างที่ผมทำนะครับเปิดเครื่องพอหัวพิมพ์วิ่งมาตรงกลางก็ถอดปลั๊กนะครับมันจะสะดวกกว่าให้หัวพิมพ์มาอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราได้แล้วนะครับเราก็จับชุดแทงค์มาใส่โดยการสอดเข้ามาด้านล่างครับแล้วก็เปิดฝาตัวเครื่องฝั่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสอดชุดออโต้รีเซ็ตขึ้นมาก่อนนะครับตัวแท้งเราก็วนมาอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับพอดึงชุดออโต้รีเซ็ตขึ้นมาด้านบนได้แล้วเราก็มาเลื่อนตัวตลับให้เข้าไปที่เก็บหัวพิมพ์เหมือนเดิมนะครับฝั่งขวามือนะครับเลื่อนเข้ามาเสร็จแล้วก็ใส่ชุดออโต้รีเซ็ตลงไปครับมันจะใส่ยากนิดนึงต้องง้างฝาขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กดลงไปโดย2นิ้วแล้วใช้2มือมันจะลงง่ายครับกึ๊กเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เสร็จแล้วเราใช้ตีตุ๊กแกครับ
พร้อมเคเบิลไทยนะครับตีนตุ๊กแกก็สอดสายเคเบิลไว้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วนำตีนตุ๊กแกนะครับเอาไปแปะไว้บนผนังของเครื่องนะครับเพื่อที่จะยึดสายน้ำหมึกโดยประมาณตรงกลางนะครับแล้วก็จัดการมัดสายให้แน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากชุดออโต้รีเซ็ตลงไปได้แล้วนะครับก็ติดยึดตีนลูกแกตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เลื่อนมาฝั่งซ้ายขวาดูว่าสายมันพอดีหรือยังหรือตึงไปหย่อนไปยังไงก็เลื่อนดูครับเสร็จแล้วถ้าได้ตำแหน่งที่สายยึดได้ตำแหน่งแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ให้ลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเราเดินสายดีเรียบร้อยไม่ติดขัดไฟเขียวตัวนี้ก็จะขึ้นดวงเดียวแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับกรณีเครื่องฟ้องหมึกหมดอย่างที่เห็นนะครับให้กดสต็อปรีเซ็ต1ครั้งครับกรณีเครื่องฟ้องหมึกหมดนะครับจะขึ้นไฟสีแดงตรงปุ่มหยดหมึกนะครับผมให้กดสต็อปรีเซ็ต1ครั้งครับตลับก็จะวิ่งมายังช่องเปลี่ยนหมึกช่องนี้ฮะเสร็จแล้วจะเห็นปุ่มรีเซ็ตที่ตัวชิปสีดำนะฮะให้กดค้างไว้5วินาทีนะครับเสร็จแล้วให้กดสต็อปรีเซ็ตอีกครั้งนึงครับไฟที่ฟ้องตรงนี้ก็จะดับก็จะใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีล้างหัวพิมพ์สำหรับเครื่องรุ่นนี้ก็ให้กด Stop Reset ค้างไว้จนกว่าหัวพิมพ์วิ่งแล้วจึงปล่อยมือครับต่อไปก็จะเป็นวิธีเทสปิ้นนะครับด้วยโหมดของเครื่องปิ้นนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนครับเสร็จแล้วกดสต็อปค้างครับแล้วก็ให้เปิดเครื่องครับพอหัวพิมพ์วิ่งเราก็ปล่อยมือสีก็จะออกมาตามสีอย่างครบถ้วนถ้าเกิดออกมาแล้วสีหนึ่งสีใดขาดเป็นช่วงๆก็ให้กดล้างหัวโดยการกดสต็อปค้างจนหัวพิมพ์วิ่งแล้วจึงปล่อยมือครับในการติดตั้งชุดแท้ง Epson TX121 ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ